ยายตกเครื่องเท่าไหร่ครับเครื่องหนึ่งคือ450ครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยซื้อนะส่วนใหญ่ซื้อไปฝากเขาบอกซื้อฝากให้คนย่าตายายอะไรเงี้ยครับให้พ่อให้แม่ครับแสดงว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนมาซื้อวิทยุทรานซิสเตอร์อยู่ใช่ไหมครับครับยังซื้ออยู่ครับยังใช้งานยังฟังแบบฟังเบอร์ฟังหวยอยู่ครับก็ยังใช้อยู่ครับฟังแกล้งเหงาคือแกล้งเหงาครับส่วนใหญ่คนสูงอายุพวกคนวัยรุ่นลูกหลานก็ซื้อไปฝากผมก็ใช้ได้นะครับคือคนเฒ่าคนแก่ก็จะฟังตามท้องนาครับเขาพกไปสะดวกเขาชอบใช้ไม่มีมือถือเขาก็ยังใช้พีซีอยู่คนเฒ่าคนแก่ครับเขายังใช้ง่ายครับคือสะดวกครับจะเป็นมือถือคนเฒ่าแก่ก็ใช้ไม่ค่อยถนัดทวียุคเขาเคยชินตั้งแต่สมัยก่อนเขาเลยใช้งานง่ายคนวัยรุ่นเขาฟังแต่มือถือใช้มือถือแต่ว่าผู้สูงอายุนี่เขาใช้นี่เลยครับเดี๋ยวเขาซื้อให้ไปฟังเจาะคนสูงอายุก็เจาะจงมาเลยครับจะต้องวิทยุทรานซิสเตอร์ครับทรานซิสเตอร์ครับปกติวิทยุทรานซิสเตอร์นี่คือยอดขายเป็นไงบ้างครับก็ขายได้ปกติแล้วครับคือขายได้เรื่อยๆเรื่อยๆครับกลุ่มคนที่มาซื้อวิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยเป็นกลุ่มคนอายุประมาณเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะอายุประมาณ50-60คนสูงวัยครับหรือผู้สูงวัยสูงวัยครับไปฟังแกล้งออกคือท้องไร่ท้องนาครับอยากจะพกไปท้องนาครับใส่ฐานเลย3ก้อน2ก้อนไปฟังครับคืออยู่ได้นานไหมครับฐานเนี่ยฐานก็ประมาณถ้าฟังไม่บ่อยก็อยู่ได้เกือบครึ่งเดือนครับประมาณนั้นหลังจากที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับที่ท่านนายกแนะนำให้ซื้อวิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยยอดขายเป็นไงบ้างครับก็ยังคงที่อยู่ครับยังเหมือนเดิมครับยังขายได้เหมือนปกติครับวันนี้มีลูกค้าเข้ามาถามซื้อยังก็มีอยู่ไม่สองไทยเองครับครับ